เนี่ยกินยาไปแล้วครึ่งเม็ดถึงคุยได้พี่โจมเมื่อวานไม่มีเสียงเลยเมื่อวานคุยไม่มีเสียงเลยมันรักษาลาบควันน่ะมันไม่ง่ายพี่โจมันไม่ง่ายรักษาลาบควันห้ามไปมันดับทำไมดับทำไมเดี๋ยวเนี่ยเขาไม่นมเขาก็ไม่ให้ดื่มกาแฟดำเขาก็ไม่ให้ดื่มแล้วก็ให้กินอาหารอ่อนๆไม่ให้กินอาหารรสจัดแล้วอาทิตย์หน้าเขาก็จะนัดเราไปอีกที่จงจะนัดเรื่อยๆนะเขาบอกเขาจะนัดถึง4ครั้งโอ้น้องแบงค์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องแบงค์เมื่อวานน้องแบงก็กินข้าวต้มเนาะวันนี้มากินข้าวต้มอีกน้องแบงกินได้ทุกวันเลยข้าวต้มอ่ะมันต้องกินเนาะเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรอ่ะเขาให้กินอาหารนอกอ่อนเมื่อวานกินข้าวต้มไก่เมื่อวานกินข้าวต้มไก่วันนี้ก็จะกินข้าวต้มหมูแล้วก็ใส่ไข่กินเยอะๆโอ้โหกินไม่กินคนเดียวนะนี่น่าจะ2ถ้วยใหญ่ๆแหละเนี่ยต้มข้าวต้มน่ะเราไม่ต้องกลัวว่าขาดน้ำเพราะเราใส่น้ำเยอะพอเวลาเราต้มข้าวอ่ะเราใส่น้ำเยอะๆเนี่ยเราไม่ขาดทุนนะเวลาเราต้มข้าวเราได้เยอะเพราะว่าเราต้มไฟใส่น้ำไฟไม่ขาดทุนค่ะไม่ขาดทุนแล้วได้กินอิ่มด้วยกินอิ่มด้วยต้มเหมือนต้มโจ๊กค่ะต้มโจ๊กขอบคุณนะคะพี่โจ๊กขอบคุณน้องแบงค์ค่ะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนวันนี้โอ้ยหนาวมากเมื่อคืนป้าตีนอนต้องนอนแต่หัววันเลยนอนแต่หัววันธรรมดาน่ะเขาบอกเมื่อวานน่ะเขาบอกแล้วลูกๆเนาะเขาก็บอกว่าไม่ให้แม่ไปให้อยู่บ้านให้นอนอยู่บ้านนะให้พักผ่อนอย่างเงี้ยนะให้อยู่บ้านพ่อไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าหมอเขาก็ไม่ให้ยกหมอเขาไม่ให้ยกน่ะเขาเขียนใบลาป่วยมาให้ด้วยอาทิตย์นึงดีจังเลยเนาะเขียนใบลาป่วยให้ด้วยโอ้ยบ้านเมืองนี้อะไรจะดีขนาดนี้เนาะรักษาลาบควันแต่มันก็ปวดตั้งแต่เช้าก็ตีไม่ได้เอายาไปด้วยไปตลาดไม่ได้เอายาไปด้วยยังแล้วก็ไม่ได้กินยาแก้ปวดนี่เพิ่งกินไปค่ะเพิ่งกินไปยาแก้ปวดไปกินครึ่งเม็ดเพราะว่าไม่กินเยอะปกติก็ไม่กินยาอยู่แล้วเนาะคนไม่กินยาอยู่แล้วปกตินี่เขาเริ่มเดือดเพราะว่านี่จะได้กินเร็วอยู่เพราะว่าป้าตีใส่น้ำเยอะตอนหุงอ่ะตอนหุงข้าวอ่ะตีใส่น้ำเยอะข้าวเม็ดข้าวสวยสวยหอมข้าวหอมมากเม็ดข้าวสวยเนาะสวยสวยต้มข้าวกินกันค่ะต้มข้าวกินแล้วก็จะใส่เริ่มใส่หมูไปเลยเขาจะได้สุกเนาะใส่ต้นหอมไปเลยเนาะต้นหอมไปด้วย